ดูคลิปดังต่อไปนี้นะครับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองที่แข็งแรงมากๆเลยของประเทศยูเครนมันเป็นอย่างไรไปชมคลิปนี้กันครับเชิญค่ะเอาละครับเอาละครับเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพเราจะเอาคลิปนี้โพสต์ขึ้น Facebook ของเจาะลึกไทย Inside Thailand หลังรายการจบลงนะครับด้วยความเคารพนะฮะสะใจจริงๆฮะวัฒนธรรมทางการเมืองที่แข็งแรงของประชาชนชาวยูเครนที่เขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่พ.ศ.2557ค่ะนั่นก็คือจับนักการเมืองที่ขี้โกงจับนักการเมืองที่ไร้สัจจะไม่รักษาคำพูดลงถังขยะเขาจะรวมกันเป็นกลุ่มๆไปซุ่มโป่งไปดักรอนักการเมืองของเขาแล้วจับโยนลงถังขยะจริงเจอกลุ่มเป้าหมายที่คิดว่าใช่ขี้โกงไม่รักษาคำพูดจะจูบโจมกันเข้าไปหิ้วปีกซ้ายขวาแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็ทิ้งลงไปในถังขยะข้างทางจริงๆแล้วใจร้ายกว่านั้นก็คือพอนักการเมืองคนนั้นจะโผล่หัวขึ้นมากดหัวลงไปนะแล้วก็เอาฝาปิดค่ะเอามือกดหัวเอาฝาปิดค่ะให้อยู่ในถังขยะเนี่ยเอาฝาถังขยะปิดเลยเออนี่ไงนี่มันโหยมันบางคนมองอาจจะขำๆนะมันทั้งสะใจทั้งขำและทั้งโอ้โหแบบเศร้ามากเหมือนกันนะตั้งแต่2557เนี่ยนะครับคนยูเครนเมื่อไหร่ที่อารมณ์มันปะทุถึงจุดฟิลขาดเขาจะไปดักจับนักการเมืองของเขาแล้วก็โยนลงถังขยะแบบที่เห็นในคลิปนี่แหละใช่แต่งสูทผูกไทอย่างดีถือกระเป๋าหนังอย่างดีลงถังหมดโอหัวจากถังแล้วนี่นี่กดหัวนี่นี่นี่แค่นั้นไม่พอเอาฝาถังปิดไม่ให้เปิดขึ้นมาแล้วก็กระแทกแล้วก็ทบลงไปบนฝาถังขยะอีกก็เป็นการประจานแบบพ่อแม่พี่น้องแสบคันจะเอาอย่างก็ได้นะบ้านเรามีไหมพ่อแม่พี่น้องอารมณ์ไหนแต่ว่าจะไปจับใครลงถังขยะไม่เกี่ยวกับผมผมไม่เอาผมไม่เอาฮะผมกลัวติดคุกมันอาจจะมีปัญหาติดคุกนะบ้านเราเนี่ยถ้าไปทำแบบนั้นแต่นี่แสบแสบคันคันแค่นี้หมาแก่หลังก็ลายเยอะแล้วแพ้เวอร์ว่ะค่ะอ่ะโอเคสนุกสนุกแฮชแท็กทิ้งนักการเมืองลงถังขยะดีไหมครับมีคนถามบอกอันนี้เป็นคลิปเก่าไม่ใช่เป็นคลิปใหม่แต่จะสะท้อนให้เห็นในสถานการณ์การเมืองบ้านเรามันก็วุ่นวุ่นนะขนาดนี้มันก็เลยมีการนำคลิปนี้มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งคลิปเก่าตั้งแต่2557และอีกหลายเหตุการณ์ในเวลาต่อมาแต่ว่ามันเกิดที่ยูเครนคลิปนี้เกิดจากการตัดต่อเอาหลายเหตุการณ์หลายห้วงเวลาตัดต่อให้อยู่ในคลิปเดียวกันไงแล้วก็ใส่เนื้อเพลงประกอบประชดประชันแดกดันด่าทอนักการเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมมีความรู้สึกว่าเออมันดีนะมันเข้ากับอารมณ์ของผู้คนในทีนี้จริงๆจึงหยิบฉวยมานำเสนอซ้ำใช่แล้วนะเพียงแค่อยากจะตั้งคำถามเล่นๆอย่าทำจริงๆนะถ้าทำจริงแล้วเป็นเรื่องนะเอาอย่างบ้างไหมหรือไม่ก็ทิ้งในเชิงสัญลักษณ์อย่าทิ้งจริงๆไปเดี๋ยวจะมีคดีความถ้าฉะนั้นก็ทิ้งก็ทิ้งในเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดแฮชแท็กทิ้งนักการเมืองลงถังขยะในโซเชียลมีเดียก็แล้วกันโอเคแค่นี้พอไหวพอรับได้พอรับได้